สวัสดีครับกับผมนายโนตี้โน้ตสตาร์คราฟต์2นะครับวันนี้ผมมาทำไม่ได้มาพากย์นะครับก็มาทำวิดีโอเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ผมใช้ในการอัดนะครับผมซึ่งอันนี้ผมกำลังถ่ายหน้าจออยู่นะครับไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนนะครับเป็นเด็กหัวเกรียนทั่วไปนะครับแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการสั่นiPhone 4ไม่ดีนะครับอย่าใช้ในการทำการอัดวิดีโอแบบผมนะฮะสั่นนะครับไม่ดีนะฮะก็เรามาดูที่อุปกรณ์ในการใช้อัด commentary replay ของผมเลยดีกว่านะครับทุกคนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยใช้ Windows 7นะครับผมค่อนข้างแนะนำให้ใช้ที่64บิตนะครับเพราะค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับผมซึ่งสเปคของผมไม่ได้สูงอะไรนะฮะผมก็จะเขียนไว้ตรงคอมเมนต์ข้างล่างนะครับตรง description ข้างล่างนะครับว่าสเปคคอมคืออะไรบ้างนะครับก็จะเป็น Windows 7 64 bit นะฮะเรามาดูทางด้านอุปกรณ์ทั่วไปกันดีกว่านะฮะเรามาดูทางด้านฮาร์ดแวร์กันดีกว่าซึ่งปกติเนี่ยเวลาพากย์ผมก็จะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตัวนี้แหละครับผมนั่งเล่นนอนเล่นนะฮะก็เอนเก้าอี้ไปนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆรู้สึก comfortable เวลาเราพากย์เนี่ยเราต้องอยู่ใน position ที่ค่อนข้างสะดวกสบายกับตัวเองมากที่สุดนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่เหลือก็จะมีคอมพิวเตอร์ครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเป๊ปซี่ตรงนี้ก็ดกกินเลยนะครับเป็นอะไรที่จำเป็นมากฮะน้ำดื่มครับเวลาคอแห้งต้องรีบดื่มน้ำนะครับส่วนนี้ก็เป็นลำโพงนะฮะซึ่งลำโพงของผมค่อนข้างถูกครับเป็นลำโพงธรรมดาธรรมดาก็คือ Z4 Logitech ธรรมดาเลยครับตัวอ่อนสุดของเขาเลยนะฮะก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะครับนี่คือการเซตอัพคอมของผมนะฮะแล้วก็อันนี้จริงๆมันเป็นทีวีครับบ้านผมไม่มีปัญญาซื้อมอนิเตอร์คอมนะครับก็เลยเอาทีวี32นิ้ว LED ครับมาทำการใช้แทนมอนิเตอร์คอมไปก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้กล้องตัวใหม่มากำลังอยู่ในการเซตอัพนะครับปกติผมจะไม่ใช้ไมโครโฟนในการไลน์อินเลยครับผมจะใช้กล้องอย่างนี้แหละครับซึ่งตัวนี้เป็นกล้อง HD ระบบเสียงค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ยังปรับให้มันเข้าที่เข้าทางไม่ได้นะฮะซึ่งปกติแล้วตัวเก่าที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ครับ Microsoft ตัวนี้นะฮะ VX 3000นะครับก็ค่อนข้างเก่าแล้วครับมีอายุประมาณ 3-4 ปีแล้วนะฮะซึ่งผมก็คิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะหลังๆมันบ่อยแล้วนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดกับเมาส์นี่เป็นเรื่องปกติเลยครับของธรรมดามากเลยนะฮะ200-300บาททำไม่มีอะไรมากนะฮะนี่ก็ของรางวัลของทัวร์นาเมนต์นี่ฮะกองไว้ให้ดูไร้ค่านะครับรอเล่นครับก็จะเห็นว่าเวลาผมทำเนี่ยทางด้านซอฟต์แวร์เนี่ยผมก็จะใช้แฟบนะครับในการจับภาพซึ่งโปรแกรมแฟบเนี่ยค่อนข้างจะง่ายต่อการจับภาพเวลาอยู่ในเกมนะครับเพียงแค่กด F9 นะครับก็จะทำให้เขาจับภาพเป็นอัตโนมัตินะครับซึ่งเวลาจับภาพออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับเป็นไฟล์เล็กๆอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้นะครับผมก็ต้องขอโทษนะฮะพอดีขี้เกียจสลับไปจับภาพจากหน้าจอนะครับก็ทำทีเดียวก็ทำให้เสร็จไปเลยนะฮะก็เราก็ต้องเอามารวมกันนะครับอย่างอันนี้ที่ผมทำไว้ก็จะเป็นรีเพย์ล่าสุดที่ผมทำเมื่อกี้เลยนะฮะก็จะเป็นแบบภาพเต็มๆเลยนะฮะ 1080p เลยนะครับเราก็จะมีประมาณรีเพย์แล้วประมาณ2นาทีนะครับตามที่เห็นนี่เลยครับซึ่ง2นาทีเนี่ยเราก็ต้องนำรีเพย์หลายๆอันเนี่ยมาต่อกันนะครับซึ่งผมใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro นะฮะ 9.0 นะครับผมอันนี้ก็เพิ่งเสร็จของคู่วันพิกับคุณฟ้าเลยนะฮะกำลังจะเอาอัพโหลดขึ้นมาให้โดนด่าเล่นอยู่นะครับเพราะว่ากำลังเซตไมโครโฟนอยู่ใช้เป็นตัวเลือกครับก็อันนี้ผมก็จะมาสอนในรายละเอียดอีกทีนะฮะก็แน่นอนครับต้องมีเกม StarCraft 2นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะก็เปิดเข้าไปแล้วก็ใช้แฟบในการอัดนะครับอย่างนี้ผมก็จะมาลงดีเทลลึกๆอีกรอบนึงว่าเราจะทำอย่างนั้นยังไงนะฮะและการเซตอัพโปรแกรมแฟบจะเป็นยังไงนะครับก็อยากให้เพื่อนๆติดตามนะฮะอันนี้ก็เป็นแค่ไอเดียให้เพื่อนๆเห็นว่าการที่จะเป็นคอมเมนเทเตอร์เนี่ยมันต้องมีอะไรนะครับซึ่งผมคิดว่าของผมเนี่ยมินิมัมน้อยที่สุดแล้วครับผมไม่มีการใช้ซาวการ์ดไลน์อินเลยนะฮะผมก็จะแบบอัดวิดีโอตะโกนเข้าเสียงไมค์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เปิดเสียงอันนี้ดังๆนะฮะเพื่อที่จะให้เสียงจากตัวเกมเนี่ยเข้าไปที่ไมค์ตรงนี้นะครับก็ง่ายๆครับซิมเพิลมากเลยก็เดี๋ยวผมจะเขียนรายชื่อลิสต์อุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยไว้ข้างล่างนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองอ่านดูแล้วกันแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็
โพสต์คอมเมนต์ถามได้เลยนะฮะว่าหรือว่าลงรายชื่ออุปกรณ์ของเพื่อนๆเอาไว้ก็ได้แล้วเราจะมาหาวิธีแก้กันว่าเราจะทำให้อุปกรณ์ของเพื่อนเนี่ยใช้งานออกมาเป็นวิดีโอคอมเมนทารี่ยังไงนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สนใจติดตามกับคอมเมนเตอร์คอนเทนต์ครั้งนี้ด้วยนะครับกับผมนายโนติโนนะครับก็จัดอัพวิดีโอทูทอเรียลออกมาเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆทำวิดีโอออกมาจนได้นะครับก็กับผมนายโนติโนครับก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการแนะนำอุปกรณ์นะครับก็ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ